มีอะไรไหมNow. แม้ว่าความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์จะมีมากเท่าใดขอได้โปรดอย่าให้ความเจริญทางด้านใจลดต่ำลงเลยพิปานาอายาติโกและโคติกาสมริรัตท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพกตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็ตรงเวลาพอดีนะสองทุกกับอีกสองนาทีครึ่งถือว่าตรงนะอย่างนี้ไปเที่ยวอวกาศเข้าไม่ได้เลยนะถ้าจะไปอวกาศต้องเวลาไม่ผิด1วินาทีก็ยังผิดไม่ได้นะครับตรงไปครับเป๊ะเนาะนับ10 9 8 7 6 5 4 3 2ไปแต่ว่าไปคือกดปุ่มต้องกดให้ทันเลยนะกดตรงนี้เป็นซีโร่เป๊ะนั่นนะกดไม่ทันแล้วยุ่งนะเอาไหนๆก็มาเจอกันกลางอากาศที่เรียบร้อยเนาะเป็นไงบ้างสุขสบายกันดีบ่คนหนาวก็หนาวไปคนร้อนก็ร้อนไปโลกใบนี้ณวันนี้เนี่ยมันจะหนาวกันหมดซาอุดีก็หนาวนะเนี่ยซาอุดีก็หนาวเหน็บเจ็บส่วนไหนบ้างก็ไม่รู้หนาวเหน็บเจ็บส่วนไหนบ้างลุงก็ไม่แซ่บนะครับแซ่บแต่เพียงว่าต้องขอบคุณขอบคุณใครอ่ะที่ส่งสิ่งนี้มาให้นะครับได้รับเรียบร้อยแล้วจ้าโอ้โหมีทั้งการเติมให้กับมามีของเติมให้ด้วยโอ้ทุกวันนี้เขาแนบสามสีเริ่มเพิ่มเลยมีสีเขียวสีแดงและสีน้ำเงินนะครับนี่คือซองนะเจ้าของใครที่ส่งมาให้ได้รับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเชียร์นะเชียร์จ่าหน้าซองถึงลุงออกสุขภาพอนาคตชื่อนี้ไปไกลนะลุงออกสุขภาพอนาคตนี่ไปไกลนะโอเคขอบคุณ thank you very big มากๆกันแล้วกันนะที่ได้กรุณาเอื้อเฟื้อในอุปกรณ์ที่นำเสนอกับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพเป็นเวลาหลายปีดีดับนะเอาละก็ถือเป็นผลพวงที่ได้จากสิ่งที่เราอยู่ในจอหน้าจอท่านได้อะไรลุงได้ให้อะไรท่านได้อะไรลุงได้ให้อะไรนะครับก็มีหลายคนหลายท่านนะครับสงสัยว่าลุงใช้อะไรรักษาผู้คนนะครับมาวันนี้เนี่ยเอกสารทางวิชาการก็ออกมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอกสารทางวิชาการนะครับเห็นไหมมาจากกองการแพทย์ทางเลือกกรมการแพทย์แผนไทยและทางเลือกนะลุงก็พยายามอ่าน
ตามแนวทางของเขานะฮะเขาอ้างไปถึงนู่นองค์การอนามัยโลก WHO นู่นนะครับหูหูนะวันนี้หูก็มีบทบาทมากนะครับเกี่ยวเรื่องของวัคซีนนะครับดูเหมือนว่าเขาจะตั้งสแตนดาร์ดต่ำมากๆเลยนะครับวัคซีนที่นำมาฉีดใส่มนุษย์ในการที่จะป้องกันไวรัสโคโรนาสแตนดาร์ดตั้งไว้ 50% ก็ไม่ถึง 60% ด้วยนะคล้ายๆกับว่าใครก็ตามที่ผลิตวัคซีนที่จะมากำจัดหรือป้องกันที่เขาบอกว่าจะมาสร้างภูมิต้านทานให้กับมนุษย์เพื่อป้องกันไวรัสโคโรนาตั้งสแตนดาร์ดไว้50กว่าถามว่ามันเอื้อใครหรือมามันเอื้อประโยชน์กับใครฮู้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 แต่ละประเทศในโลกแบบนี้จะเป็นยุโรปง่ายๆวิธีคิดถ้าหากว่ากลางแผนที่โลกไปเนี่ย มันเป็นแนวราบซะเนาะมหาอำนาจฝั่งตะวันออกฝั่งตะวันตกอยู่ตรงกลางก็น่าจะเป็นยุโรปสิเนาะเออใช่ไหมล่ะใช่นะทีนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นทางฮูองค์การอนามัยโลกตั้งสแตนดาร์ดในการที่จะเอาวัคซีนเข้ามาฉีดกับมนุษย์ไว้เพียง50กว่าเปอร์เซ็นต์50กว่า50กว่าอะไรไม่รู้จะบอกเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ได้ใช่ไหมลุงก็ไม่แซ่บเหมือนกันว่าสแตนดาร์ดจาก0ถึง100มันอยู่ตรงไหนที่จะมาใช้กับมนุษย์ทั่วๆไปวัคซีนเนี่ยต้องนุ่นได้ผลถึง 90% เป็นอย่างน้อยนะครับอย่างดีที่สุดคือ 95% อัพจึงจะเกิดผลนะครับไอ้วัคซีนเนี่ยมันเป็นมาตั้งนานมากแล้วครับเด็กๆ เกิดมาแอ้มา1ปีนะครับเด็กนะเด็กแรกเกิดนะแอ้มาภายใน1ปีต้องฉีดวัคซีนกันถึง6ครั้งไอ้เจ้า6ครั้งเนี่ยจะเป็น6การป้องกันหรือเปล่าโอ้โหตายเลยถ้าฉีดเข้าไปตั้ง6อย่างตั้งแต่เริ่มเกิดมาไม่แย่เลยเนี่ยเด็กๆอะไรบ้างล่ะคอตีบคอตันด้วยนะมั้งหัดอีสุกอีใสอีดำอีแดงนะมั้งอย่างเงี้ยอะไรบ้างก็ไม่รู้ทีเนี้ยเรื่องนี้นะครับผมว่าน่าสิ่งสถานที่น่าจะถามนะน่าจะเป็นสภาเนี่ยนะเพราะว่าคนฉีดก็คือพยาบาลใช่ไหมล่ะสภาพยาบาลน่าจะใช่นะไอ้วัคซีนที่เขาฉีดกันเมื่อเวลาตอนแรกเกิดรวมทั้ง6เข็มหรือ6ชนิดไม่รู้ข้อมูลนี้ไปหาเองพี่ลุงไม่เขียวลุงโยงให้ฟังเฉยๆหรอกนะเพราะว่าส่วนทางฝั่งลุงพนักงานบริษัทเท่านั้นนะที่จะเป็นตัวที่จะสร้างภูมิต้านทานนะให้กับสัตว์โลกโดยเฉพาะยิ่งแบบให้กับมนุษย์ในรูปแบบของความเป็นธรรมชาติมีพนักงานบริษัทเท่านั้นเชื่อมั่นนะครับที่จะสร้างขึ้นมาโดยกฎเกณฑ์ของธรรมชาตินะครับส่วนฝั่งวิทยาศาสตร์อย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยฉีดมาแล้วอ่อนแอไหมเด็กฉลาดมากเกินไปไหมหรือว่าโง่เกินไปหรือเปล่าเนี้ยอ่อนแอไหมโรคภัยไข้เจ็บในเรื่องของ
ูมิแพ้ภูมิเนี่ยเยอะมากเลยนะครับเด็กรุ่นหลังเราขนาดก็เกิดมาปีแรกก็ฉีดแล้ววัคซีนพวกนี้ที่บอกว่า5เข็มหรือ5 6ขอโทษ6เข็มหรือ6ชนิดที่ว่านี่ปีเดียวนะปีแรกนะเห็นไหมครับแล้วภูมิแพ้ภูมิแพ้มาตั้งแต่แรกเกิดตั้งแต่เท่าไหร่แล้วเด็กๆเห็นไหมมันจะสร้างภูมิต้านทานหรือว่าทำให้ภูมิแพ้หรือทำให้แพ้ภูมิน่าคิดนะก็น่าเห็นใจครับเพราะว่าไม่มีใครตั้งคำถามอย่างนี้ให้กับวงการแพทย์กันละกันใช่ไหมฮะมาถึงวันนี้กลับหัดเป็นคนตั้งคำถามให้กับวิทยาศาสตร์การแพทย์บ้างครับพิปานาญาติโกโหติกาสำหรับคนที่บริโภคสิ่งเหล่านี้คือหยูกยาใดๆก็ตามทีส่วนทางฝั่งลุงเนี่ยไม่ได้ใช้บริการยาก็เลยไม่ต้องมีคำถามย้อนกลับไปถามเขาส่วนท่านใช้ยามาตลอดเวลาต้องถามย้อนกลับสิครับมันเป็นสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลนะเพราะว่าตัวเรามันเกี่ยวข้องตัวท่านเกี่ยวข้องผมไม่ได้เกี่ยวข้องเห็นไหมครับท่านที่เกี่ยวข้องโดยตรงเนี่ยต้องถามเอาความจริงนู่นนี่นั่นบ้างนะใครจะเป็นแม่ของลูกใครจะให้ลูกเด็กไม่รู้เรื่องอีหนูอีเน่ก็ไม่ได้นะครับแปลว่าถูกเด็กในถูกข่มขืนมาตั้งแต่แรกเกิดแล้วอย่างนี้ดีกว่าถ้าลุงใช้คำพูดอย่างนี้เหมาะสมไหมครับเด็กแรกเกิดถูกข่มขืนมาตั้งแต่แรกเกิดแล้ววิทยาศาสตร์ข่มขืนเขาถ้าผมใช้คำพูดอย่างนี้มันหนักเกินไปไหมพี่หนักไม่หนักลองดูเนี่ยนะนี่ก็เป็นเรื่องของกองการแพทย์ทางเลือกนะครับก็ออกหนังสือนี้มาเป็นทางการนะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันอยู่ในเว็บเว็บไซต์ของเขาเนี่ยครับนะครับ เขาบอกว่าความหมายของการแพทย์ทางเลือกถามดื้อเลยการแพทย์ทางเลือกมันคืออะไรสำหรับลุงมันอยู่ในตรงนี้นะฮะพระเอกของเรื่องเลยของลุงนะ ซึ่งไม่มีในกระบวนการเขาเลยนิดเดียวก็ไม่มีแต่องค์การอนามัยโลกเขารองรับหรือรับรองว่ามันมีสิ่งนี้มันมีพลังงานในการที่มารักษาเยียวยากันและกันแต่บ้านเราไม่เปิดรับมันเป็นการล้าหลังหรือเปล่านะครับเป็นการล้าหลังหรือเปล่าเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าเคมีเนี่ยลองผมจะอ่านคร่าวๆดูให้ฟังครับว่าเขาว่ายังไงนะครับค่อยๆเงี่ยหูฟังหน่อยเดียวเองโอ้นั่นๆเงี่ยหูเอียงหูฟังนิดเดียวพอละไม่ต้องฟังมากแต่พอเวลาขมวดสุดท้ายเนี่ยลงมาทางลุงเลยแหละครับเดี๋ยวคำสุดท้ายก็เรียกอะไร holistic medicine มันเป็นเรื่องเราการแพทย์แบบองค์รวมครับเป็น holistic ในนี้พวกมีนะฮะ holistic เห็นไหมครับโอ้เขาทำไว้เป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับนะโอ้ยภาษาอังกฤษลุงก็ไม่แตกแล้วไม่รู้จะว่าไงรู้แต่เพียงว่าองค์การอนามัยโลกได้ให้คำจำกัดความของคำว่า complementaryและ alternative medicine หรือ CAM 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 นี่ก็น่าจะตัว C น่าจะมาจาก complementary ตัว C complementary ส่วนตัว A ก็น่าจะมาจากคำว่า alternative ส่วนตัว M ก็คือ medicineก็คือเรื่องของการแพทย์ก็แล้วกันง่ายที่สุดนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้โอ้ยลุงก็ลิ้นแข็งเป็นลิ้นไก่ลิ้นกาไปแล้วถ้าขืนพ่นออกเสียงแล้วก็ลุงก็ปล่อยไก่ทันทีนะครับสำเนียงมันไม่ให้เกิดผิดที่พี่ใช่ไหมล่ะเกิดผิดที่ถ้าไปเกิดลอนดอนแล้วก็ป่านนี้สิบอกให้นะครับ
มันไปเกิดที่ตำบลดอนจิกอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีเกิดไหนไม่เกิดเกิดกลางทุ่งนาขณะแม่กำลังดำนาอยู่หัวสุขีโครนอยู่มันก็เลยภาษามันก็ไม่ไปภาษาไม่มีวรรณยุกต์มันก็เลยไม่ไปจับเข้าจับความกันแล้วกันนะเอาละพอรู้ที่มากันนิดก็พอแล้วล่ะครับแคม CAM นะครับก็คือเรื่องราวของความหมายของการแพทย์ทางเลือกที่กำลังพูดถึงตรงนี้นะครับคำว่าการแพทย์ทั่วไปการแพทย์นู่นนี่นั่นนะมีความหมายว่าเป็นศาสตร์ของการวินิจฉัยว่านายกอเป็นอะไรเป็นโรค A B C Z วินิจฉัยอย่างนั้นนะครับเสร็จแล้วก็มาทำการบำบัดมารักษาบ้างป้องกันบ้างทั้งบำบัดทั้งรักษาและทั้งป้องกันนะฮะโดยมุ่งหมายให้มนุษย์บรรเทาจากอาการทุกข์ทรมานที่เป็นอยู่โดยมุ่งหมายให้มนุษย์บรรเทาทุกข์ทรมานที่เป็นอยู่แปลว่าตั้งแต่เกิดถึงตายทั้งเบาทันให้ต้องทั้งบรรเทาทั้งรักษาทั้งป้องกันตั้งแต่เกิดถึงตายโอเคนะหรือช่วยให้สามารถรักษาชีวิตให้กลับมาสู่สภาวะที่ไม่เจ็บป่วยได้รักษาชีวิตเขาทาเนาะถ้ารักษาชีวิตไปกับลูกลุงได้สบายพนักงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์ไงสำหรับลุงสำหรับลุงพลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์นี่นะไปกับลุงได้ครับนี่นะครับช่วยเหลือรักษาชีวิตชีวิตคือมนุษย์เนาะเห็นไหมทีนี้พูดถึงการแพทย์มันก็มีหลายระบบเช่นเดียวกันการแพทย์มีหลายระบบการแพทย์แผนปัจจุบันหรือการแพทย์ฝั่งตะวันตกหรือที่เรียกกันว่าแพทย์แบบแผนมีแบบมีแผนมีขั้นตอนมีกระบวนการมีท่วงท่ามีอะไรง่ายๆถ้าเป็นนักมวยคือรำมวยนะโอเคไหมรำมวยถ้าเป็นลิเกก็ต้องออกโรงยกครูโอเคนะครับยกครูยกขันมีพิธีรีตรองเยอะแยะเลยนะที่บอกว่าสาสางนะเตรียมพื้นที่ให้สาสางโอเคไหมแนวทางแผนปัจจุบันหรือว่าแบบแผนที่ว่าที่ท่านเจอทุกวันนี่แหละนะแล้วก็มีแพทย์อีกอันนึงก็คือเช่นแพทย์ทางแผนจีนการแพทย์แผนไทยโอเคไหมแผนจีนแผนไทยหรือในหนึ่งบอกว่าแผนโบราณโอเคไหมนี่คำว่าแพทย์แผนไทยแพทย์แผนจีนนะแพทย์แผนอินเดียแผนแผนลาวแผนแผนเขมรแผนแผนเวียดนามแผนแผนเวียดกงองแฮโอเคนะครับเวียดกงองแฮองเถือกเวียดกงองเถือกโอเคนะครับกลุ่มนั้นในมุมมองของคนทั้งโลกใบนี้นะฮะและผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือแพทย์แผนปัจจุบันเวชกรรมอ๋อแพทย์แผนปัจจุบันเขาเรียกว่าเวชกรรมนะถ้าหากว่าแพทย์แผนจีนแผนไทยล่ะเขาก็จะไม่เรียกว่าอายุรกรรมนั่นแปลว่าอายุรกรรมกับเวชกรรมเห็นไหมเขาก็มีสองแนวทางเอาละไม่ว่าจะบอกว่าเวชกรรมหรือจะเป็นอายุรกรรมอายุรเวชนะบอกว่าแพทย์ทางเลือกคือฟังดีนะเนี่ยแพทย์ทางเลือกคือนะครับคือการแพทย์ที่ไม่ใช่แพทย์แผนปัจจุบันซึ่งจะไม่ตรงกับมุมมองขององค์การอนามัยโลกออกสื่องานเนี่ยเข
ขัดขากับองค์การอนามัยโลกมั้งอย่างนั้นเนี่ยแล้วองค์การอนามัยโลกกำหนดปฐมแมวไว้ตั้งนั้นน่ะตรงนั้นน่ะแล้วมันจะไม่อ๋อโอเคเข้าใจเข้าใจโถลุงงงเองลุงงงภาษาเองนะครับเอาแล้วว่าการแพทย์แผนปัจจุบันเขามองกันเขามองการแพทย์ทางเลือกเป็นการแพทย์ที่ไม่ใช่การแพทย์แผนปัจจุบันเขาแง่อะไรบางคนเราตรงข้ามซึ่งจะไม่ตรงกับมุมมองขององค์การอนามัยโลกอ๋อโอเคเข้าใจแล้วโอเคโอเคเข้าใจเข้าใจมันไม่ตรงกันอยู่แล้วมันตรงข้ามไปแล้วนะครับใช่ไหมปัจจุบันเขาใช้เคมีโอเคนะครับเคมีที่ว่ายานะยาทุกเม็ดเป็นเคมีนั่นแหละโอเคมันนี่คือปัจจุบันเขาใช่นะเคมีคีโมนั่นประมาณนั้นนะครับโอเคนะอาจจะเป็นเพราะว่าองค์การระดับโลกที่มีสมาชิกอยู่หลายหลากหลายประเทศความคิดไม่ตรงกันนั่นแหละครับแต่ละประเทศส่วนล้วนน่ะล้วนมีมุมมองว่าการแพทย์ประจำชาติของตัวเองไม่ควรมีศักดิ์ศรีเป็นเพียงการแพทย์ทางเลือกเข้าใจยากกันนะการแพทย์ประจำชาติของตนเองเช่นการแพทย์แผนไทยการแพทย์แผนจีนของประจำชาติโอเคนะไม่ควรมีศักดิ์ศรีเป็นเพียงการแพทย์ทางเลือกจึงมีการกำหนดคำจำกัดความของคำว่าแคมก็ CAM ที่ว่าเนี่ยเมื่อปีพ.ศ.2000อันว่าปีคริสตศักราชก็แล้วกันนะ2003 2003ตอนนี้มัน2021ก็18ปีนะ18 19ปีที่ผ่านมาเนี่ยการจำแนกการแพทย์ทางเลือกนั้นจำแนกได้ตั้งหลายแบบซึ่งเป็นการจำแนกตามการนำไปใช้มีดังต่อไปนี้ขึ้นนะไม่ใช่หนึ่งครับคือก็เรียกว่าอะไร complementary medicine คือการแพทย์ทางเลือกที่นำไปใช้เสริมหรือใช้ร่วมกับแพทย์แผนปัจจุบันเอาไปเสริมเหรออ๋อก็แปลว่าปัจจุบันก็เป็นฝ่ายนำการแพทย์ทางเลือกของเป็นฝ่ายตามถ้าก็เป็นองค์กรเป็นหัวหน้าไม่ได้เลยเป็นหัวหน้าไม่ได้หัวหน้าหมายถึงหนึ่งก็ต้องแพทย์ปัจจุบันนำแพทย์แผน ไทยเนี่ยทางเลือกเนี่ยไม่มีโอกาสได้นำเลยไอ้ตรงนี้มันก็ผิดผีผิดไข้ไปแล้วแบบนี้ครับมันพอๆกับนกกระยางมาดูสระน้ำนี่ก่อนครับแต่แบบนี้เป็นนกกระยางมาดูสระน้ำมันจะเหลือไม่นี่ปลาในสระนั่นนะแบบนี้ครับนี่เขาเรียกว่าระบบการบริหารจัดการนะครับมันกดเอาไว้เป็นในๆนะฮะแผนปัจจุบันกดทางด้านแพทย์ทางเลือกกดเป็นไหนเพราะหัวแถวเป็นปัจจุบันทางเลือกจะขึ้นไม่ได้ใช่ไหมก่อนนกกระสาดูสระน้ำนั่นแหละพอๆกันพอไหมครับสำนวนแบบนี้นะครับการแพทย์ทางเลือกเป็นเพียงแต่เอาไปใช้เสริมหรือร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันของเสริมเจ็บๆมาถึงวันนี้แผนปัจจุบันเอาอยู่ไหมครับไวรัสโคโรนามันพลิกขั้วโลกแล้วเอาไม่อยู่ไวรัสเดี๋ยวก็จะแย่อยู่แล้วไม่ต้องโคโรนาครับไวรัสแค่หวัดเล็กๆน้อยๆเนี่ยโอ้ตอน
ปัจจุบันก็หน่อยไปเลยนะฮะอุณหภูมิของมนุษย์จะต้องไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียสเขาขีดเส้นสแตนดาร์ดไว้นะโอ้ตายเลยนะเรื่องเขาเพิ่งไปวิพากษ์นั่นคือหนึ่งนะครับ complementary นะครับเอาเป็นว่าร่วมรวมกันนั่นเองไปด้วยกันประยุกต์ประยุกต์โอเคไหมครับปัจจุบันกับทางเลือกไปด้วยกันอะไรประยุกต์นะครับนะอีกอันหนึ่งก็คือ alternative medicine การแพทย์ทางเลือกสามารถนำไปใช้ทดแทนการแพทย์แผนปัจจุบันเนื่องจากไม่สามารถบำบัดรักษาได้ด้วยการแพทย์แผนปัจจุบันในขณะนั้นอันนี้ alternative แปลว่าเดลิชัตเลยครับแบบตรงข้ามขั้วโลกกันเลยครับนะเช่นกรณีผู้ป่วยแพทย์กรณีที่ผู้ป่วยแพ้ยาต้องบอกว่ายาเคมีด้วยนะครับถ้าเป็นผมเขียนมันบอกแพ้ยาเคมีจนไม่สามารถรักษาได้ด้วยยาเคมีเป็นต้นอย่างนี้เป็นต้นถ้าดูเขียนนะต้องคำว่ายาเคมีเขาไปยุ่งเกี่ยวอันนี้ของเขาเขียนของเขาตกเลขค่อยเขาตกภาษาว่าเป็นโน่นหรือผู้ป่วยในระยะสุดท้ายที่ไม่สามารถรักษาได้ด้วยการแพทย์แผนปัจจุบันจึงเอาแพทย์ทางเลือกเข้าไปใส่มันก็แปลว่าปัจจุบันเนี่ยทำปุจิปุยมาหมดแล้วอะนะเป็นแมวลองยาเป็นหนูลองยามาเยอะต่อเยอะแล้วนะปุจิปุยมาให้เลตุเปะเหลือขอเหลือขอดแล้วนะครับจึงตกมาหาทางด้านฝั่งทางเลือกโอ้โหโอ้โหหัวกะทิเขากินไปหมดแล้วง่ายๆคือรักษาจมูกนิ้วมันตัวแล้วประมาณนั้นแหละครับแล้วก็เหลือเศษแบบมาให้ฟังกลุ่มการแพทย์ทางเลือกเห็นไหมครับเห็นไหมครับลองคิดดูให้ดีนะครับจริงไม่จริงใช่ไหมใช่ง่ายๆครับวิธีคิดไม่ต้องไปไกลหรอกครับถ้าหากว่าแพทย์แผนปัจจุบันเขาดีจริงแน่จริงมันไม่มีโรคเรื้อรังหรอกครับใช่ปะเอาง่ายๆเลยก็เมื่อเอาไม่อยู่มันอยู่เรื่อยๆนะเช่นน้ำตาลเบาหวานเบาเปรี้ยวที่เขาว่านะครับไขมันที่เรียกว่าคอเลสเตอรอลนั่นนะครับใช่ไหมอะไรกันหัวใจยกหัวใจแล้วก็มีอะไรอีความดันสี่อย่างนี่เป๊ะเลยถ้าใครโดนก็ช่างชีวิตไม่ต้องเดินไหนไหนกันแล้วครับก็ต้องเที่ยวไว้เที่ยวคือกับแผนปัจจุบันกับยาเคมีอยู่นั่นนะครับจนกระทั่งถึงวันเผาวันฝังนู่นนะครับแปลว่าเรื่องระปัจจุบันเอาไม่อยู่เขาไม่ยอมรับอ่ะไม่รู้แล้วแต่นะส่วนทางท่านก็ลองพิจารณาดูหมดไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละจะมาสูญเสียแต่ละก็ไม่รู้แหละพอเวลาไปเป็นแพทย์ทางเลือกทีนี้ครับเขาก็หายกันเยอะแยะมาเป็นเรื่องของอันเทอร์เนทีฟแบบทางเลือก 100% นะแปลว่ามาหาต้นไม้ใบหญ้านะมารักษาความสมดุลทางกายทางจิตอะไรกันนู่นไปนะครับกลับดีวันดีคืนบ้างมะเร็งมะเส็งมะเมียแมววรกาจอกุลก็เช่นเดียวกันแหละนี่เป็นต้นนะมันต้องแบ่งภาคเลยกระทรวงสาธารณสุขแบ่งเป็น2ตอนไปเลยอย่าให้ขึ้นต่อกันผมว่านะถ้ามันแยกกระทรวงแยกกรมก็เข้าอยู่ในกระทรวงเดียวกันใช่ไหมครับเอาจริงๆนะเอากรมนี้ไปอยู่ในกระทรวงอื่นก็แล้วกันก็ทำแข่งมันอยู่ที่นี่เอากรมแผนไทยเนี่ยถ้าเป็นกระทรวงไม่ได้ใช่ไหมครับก็เอาย้ายไปยังกระทรวงอื่นอย่าให้อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของกระทรวงสาธารณสุขแล้วสาธารณสุขก็ยืนสองขาอยู่นี่เอาไงต่อก็รักพี่เสียดายน้องทีเดียวมันไม่เอกเทศนะเหมือนกับกรมการปกครองก็เหมือนกันมหาไทยการปกครองหลัก
การปกครองรองใช่ไหมฮะก็ต้องแยกกระทรวงไปสิไปเลยหนูไม่ทำไมเลยก็หวังแก่สิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับประชากรของชาติใช่ไหมครับไม่รู้นะนี่แนวคิดของลุงนะอย่าให้อยู่ในนกกระสาตัวเดียวสิครับใช่ป่ะนกกระสานี่จะเอาตีนไหนเขี่ยไหนก็ได้เอาปากไหนจิกไหนก็ได้เอ๊ะลุงก็เปรียบเทียบเห็นภาพเลยนะโยมลุงก็เปรียบเทียบจนเห็นภาพไปเลยมันก็เป็นอย่างเงี้ยมันก็ใช่ไหมมันไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดไปก็ทำแข่งมันตัวเนี้ยใช่ไหมครับใช่ไหมล่ะก็ทำแข่งไปสิไปเลยไปแล้วมันจะไม่ยากอะไรกันคณะการปกครองจังหวัดก็หนึ่งเลือกเอาซะเลยเลือกเอาเลยจังหวัดนั้นก็เอาไปสักอย่างนึงก็บริหารจัดการตามกรมปกครองภายใต้มหาดไทยอีกส่วนนึงก็คืออย่างเช่นท้องถิ่นไงที่เราท้องถิ่นท้องถิ่นน่ะย้ายไปอยู่ในกระทรวงอื่นไปใช่มั้ยเอาแบ่งจังหวัดเสียบริหารแข่งกันใช่มั้ยฮะมันต้องอย่างนั้นสิครับมันอยู่ถูกต้องแข่งกันไปเลยเออเป็นเลยไปแล้วเอาแน่ๆให้งบไปเท่าๆกันเนี่ยอ้าวแข่งกันสิครับใช่ไหมฮะมันต้องอย่างนั้นสิครับวันนี้จะเห็นฟ้าเห็นฝั่งเห็นหน้าเห็นหลังว่าอะไรแน่อะไรดีไม่ดีอะไรทำนองนั้นแหละนี่ความคิดของลุงถ้าเป็นไปได้นะขอหน่อยก็แล้วจะเป็นไปได้ขอให้เป็นเช่นที่ว่านี้เถอะสาธารณสุขก็เหมือนกันกระแสหลักก็คือปัจจุบันใช่ไหมครับอย่างเช่นยกเป็นจังหวัดหนึ่งไปเลยเอาเลยแพทย์แผนไทยทางเลือกลุยเต็มสเปซอย่างเงี้ยมันก็ได้มีการสร้างสรรค์ในแต่ละส่วนแต่ละส่วนขึ้นมาไอ้นี่มันไม่ใช่อ่ะนะลองไปสักตั้งไหมล่ะลองสักตั้งไหมล่ะไม่ต้องอะไรเป็นอำเภอก็ได้เอาอำเภอเดียวดูแลคนในอำเภอเดียวอ่ะอย่างนี้ดีกว่าเอาไหมล่ะอำเภอเดียวในอำเภอนั้นก็อยู่โรงพยาบาลประจำอำเภอก็พอแล้วดูสิบอกวัดเสียอำเภอต่ออำเภออะประชากรเท่ากันก็ได้วะดีไม่ดีฝั่งทางด้านแพทย์แผนไทยแต่ทางเลือกเนี่ยใช่ไหมฮะต่อให้อีกทีนึงหมายความว่าสมมติว่าอำเภอกรเนี่ยเอา 100,000 คนอย่างเงี้ยใช่ไหมครับนี่ๆแพทย์แผนไทยทางเลือกดูแล้วสาประชากร 100,000 คนใน1อำเภอเนี่ยแล้วก็อำเภอถัดไปที่ไหนก็ตามทีเถอะประชากรสัก 80,000 อย่างเงี้ยแสนคนนะพี่ชอบงบประมาณเท่ากันด้วยทีเนี้ยดูสิมันจะแน่มันต้องอย่างนั้นสิครับมันจะเป็นการแข่งกันมันจะเจริญแข่งกันมันจะเจริญรู้ป่ะเปรียบเทียบสิครับทีเนี้ยใช่มั้ยล่ะหรือใครว่าไงลุงว่างั้นนะนี่พูดถึงสาธารณสุขอย่างเดียวเลยพี่นะอย่างอื่นไม่เกี่ยวนะไปต่อไปถึงไหนแล้วจบหรือเปล่าไม่รู้วันนี้ก็เอาเป็นว่าการจำแนกแจกแจงกลุ่มการแพทย์ทางเลือกแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆต่อไปนี้นะโยมนะ2กลุ่มนะ2กลุ่มนะแต่ละกลุ่มก็มีแตกย่อยด้วยนะเอา2กลุ่มกลุ่มที่1ก็บอกว่ามีระบบ system medic system medicก็แปลว่าในเรื่องของเมื่อกี้ยังไงล่ะโอเคcomplementary แบบมีระบบแล้วก็ alternative แบบมีระบบเหมือนกันฟังดูระบบนะ การแพทย์ทางเลือกที่เป็นระบบซึ่งมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาอ๋อในระบบในกรอบเขามีปริญญามอบให้ได้รับปริญญาโอเคไหมพวกอะไรน้องกายภาพบำบัดละมั้งแง
กายภาพนั่นแหละจับเนื้อจับตัวคนนู่นนี้นั่นแหละกายภาพกายภาพนั่นแหละนี่แบบในระบบมีปริญญาให้ไปนอนกอดสาวราคืนว่าไปนอนมีสมาคมหรือสถาบันวิชาชีพมาดูแลจรรยาบรรณวิชาชีพอ๋อภายใต้สมาคมโอเคนะอย่างเช่นสมาคมการแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยนี่เป็นต้นอย่างคือสมาคมดูแลวิชาชีพใช่ไหมครับนะไอ้พวกนี้เวลาจะสอบที่เนี่ยครับเวลาจะสอบเอาไว้วิชาชีพนี่นะต้องไปสอบนู่นนะอะไรรู้ไหมเข้าไปในไปอยู่ในระบบสอบในวิชาเรื่องของแพทย์แผนปัจจุบันนู่นเช่นอนาโตมีเดี๋ยวเอาอนาโตมีมากางให้ดูดีไหมเล่มใหญ่เริ่มเทิมเรียนกันงบประมาณประมาณนึงอนาโตมีตรงนี้วันนี้ยังเปิดดูเล่นๆเอานะไปดูไว้วันหน้าจะกลางมาให้ดูนะตัวมีอ่านดูตาเปียกตาแฉะเหมือนกันเลยเรื่องเขา เอานะเอาเป็นว่าในเรื่องที่มีระบบกันแล้วกันนะมีสมาคมวิชาชีพก็ดูแลกันเช่นสมาคมการแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยนี่เป็นต้นโอเคไหมครับแล้วก็ได้ยอมรับให้มีสถานะทางกฎหมายและระบบประกันสุขภาพในได้หลายประเทศทั่วโลกประเทศไทยเนี่ยยอมรับสถานภาพทางกฎหมายหรือเปล่าเห็นไหมหรือเปล่าล่ะก็คงมีเนาะซึ่งแบ่งย่อยออกไปอีก2กลุ่มนะครับฟังดีตรงนี้นะกลุ่มที่1อย่าลืมนะที่เป็นระบบนะครับแบ่งย่อยเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มที่1ก็คือ traditional medicine มันก็แปลว่าการแพทย์ประจำชาติอย่างแพทย์แผนไทยเนี่ยแผนไทยเนี่ยคือประจำชาตินะเขาก็มีกรมการแพทย์แผนไทยแหละทางเลือกคือประจำชาตินะครับนี่เป็นกลุ่มออกมาโอเคไหมนี่มันปีที่20ได้ยังล่ะผมว่ามันจะถึงปี20แล้วมั้งที่มีกรมนี้ขึ้นมาเลยใช่ไหมผลงานไปถึงไหนก็ไม่รู้นะเห็นตัวล่าสุดเห็นไปทำ MOU กับทางจีนเลยที่จะมาทำอะไรก็ไม่แซ่บใช่ไหมไม่ยอมทำ MOU กับทางไทยบ้างเลยไงกันใช่ไหมครับต้องทำ MOU กับสมาคมการแพทย์แผนไทยเป็นสมาคมก็ต้องทำ MOU กันสิครับจะทำอะไรต้องทำแบบนี้สิครับพอเวลาต่างชาติปุ๊บจับ MOU เลยแล้วคนไทยไว้ที่ไหนทีเนี้ยเป็นลูกเมียน้อยใช่ไหมเนี่ยมามันคืออะไรกันรู้ไหมเรื่องอย่างนี้นะฮะไม่รู้ตามมุมมองของลุงนะอย่างเช่นฝังเข็มเนี่ยจีนเนี่ยไอ้แค่ฝังเข็มตัวเดียวนะครับเขามีเงื่อนไขที่จะให้บุคลากรทางการแพทย์เป็นผู้ที่เข้ามาเรียนมาตรงนี้ครับคนหนึ่งจำหน่ายจ่ายเงินไม่น้อยกว่า350,000เลยครับนายแพทย์นางสายแพทย์ที่ไปเรียนนี่แหละครับไลเซนส์ออกของเขาเป็นฝ่ายออกใช่ไหมครับใช่ไหมไลเซนส์คืออะไรเขาจะอนุมัติใครไม่อนุมัติใครนึกออกหรือยังโอ้ยตายนี่แหละคือเป็นทาสกันล่ะรู้ไหมพระโถนี่คือธาตุเขาแล้วรู้ไหมเข็มเล่มเดียวโอ้ลุงมันต้องใช้หลายเล่มเลยครับเล่มเดียวทั้งหมดทั้งตัวเลยจริงเดี๋ยวสวรรค์จะท้าแข่งกับไม้เล็กหนึ่งเขาให้ดูครูบาอาจารย์เขานั่นแหละที่เขามาสอนนั่นแหละสักวันลุงจะท้าแข่งลุงใช้เล่มเดียวจริงของเขาใช้กี่ร้อยเล่มช่างเขาจะทำอะไรในร่างกายมนุษย์เขาว่าได้เราก็ได้เหมือนกันเขาว่าทำอะไรได้เราก็ได้เหมือนกันเงื่อนไขคือเวลาเนี่ยครับเห็นไหมครับนะแล้วส่วน subject ที่เนี่ยฮะก็คือคนป่วยนั่นแหละครับคนป่วยก็ลากมาสิครับเช่นปวดหัวไมเกรนอย่างนี้เป็นต้นโอเคไหม
กระดูกสันหลังปวดหลังปวดเอวพวกนี้นะครับเอาเข็มลุงก็ใช้เข็มเล็บเดียวเหมือนกันเข็มต่อเข็มนี่นะครับไม่เข็มเอามือก็ได้อ้าวมือต่อมือก็ได้วะหนุนตรงเท้าครูบาอาจารย์มันหนุนมันจะได้ชัดใช่ไหมฮะมันถึงจะเจ๋งตัดหัวคั่วไปเลยเอาที่ว่าหมายเลขหนึ่งนั่นนะมาโดยเฉพาะยิ่งคนที่มันเซนหลายเซนนั่นนะหลายเซนหลายเซนเนี่ยเอาตัวนั้นนะมาเนอะเนอะเนอะมันต้องท้าเนี่ยท้าถึงยันไปอย่างหลายเซนนั่นนะมันถึงจะถูกไม่งั้นเราพูดตามเซนนะครับไม่มีความสามารถแมวอะไรเลยไปเซนให้กับคนอื่นเขาโอ้หนีไปไกลฟัวไปลุงลุงลุงงอกลุงงอกเอามาไปครับการแพทย์ประจำชาติกันแล้วกันนะครับ traditional medicine เนี่ยก็เป็นการแพทย์ประจำชาติเช่นแพทย์แผนจีนเห็นไหมครับแพทย์แผนไทยเซนบ้างไหมเนี่ยนายแพทย์กรมได้เซ็นบ้างไหมเนี่ยเซ็นออกไลเซนส์ออกแล้วล่ะออกประกาศออกใบอนุญาตนะหรือว่าให้กรมอื่นออกทีเนี้ยถูกให้กรมอื่นมันออกได้ยังไงล่ะเออใช่ไหมครับต้องให้กรมการแพทย์แผนไทยเนี่ยออกมันถึงจะถูกต้องถึงจะบริหารจัดการได้ใช่ไหมครับรู้ไหมลุงพูดเสมอว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงานหรือค่าของคนอยู่ที่คนของใครหรือค่าของคนอยู่ที่ผลของนามสกุลหรือค่าของคนอยู่ที่ผลของความร่ำรวยและหรือค่าของคนอยู่ที่ผลของหลายเซนจบมันมาลงเอยที่หลายเซนเห็นไหมครับมันพอเวลาเซนไลเซนส์ให้คนอื่นเขาเซนเนี่ยโอ้ยสวยใช่ป่ะมันจะไปได้ยังไงล่ะครับมันจะไปดูแลกันได้ยังไงมันคาบลูกคาบดอกกันอยู่อย่างเงี้ยใช่ป่ะหรือใครจะว่าไงโอ้ตายคนที่เซ็นต้องรักษาคนได้ด้วยถึงจะไปเซ็นคนที่รักษาคนไม่ได้ไปเซ็นเนี่ยมันคนละเรื่องเลยนะมันใช้ไม่ได้เลยนะให้รู้ไว้เออใช่ป่ะต้องเป็นคนที่มีความสามารถรักษามนุษย์จริงๆก็ต้องมีเคสสตัดดี้ต้องอะไรต่างๆเยอะแยะอยู่จะก้าวเข้าไปสู่ตรงนั้นได้ที่จะเซ็นงั้นเราผมลูกตาเซ็นโอ้ยมันจะไปเรื่องอะไรใช่ไหมมันต้องอย่างนั้นสิฮะในการที่จะก็เรียกว่าพัฒนาวิชาชีพให้มันเด่นดังให้มันสุดยอดขั้วไปยังขั้วโลกใช่ไหมล่ะเออมันลักลั่นอยู่งี้ได้ยังไงล่ะพี่เอาละเอาเป็นว่าtraditional medicine ก็คือการแพทย์ประจำชาติกันแล้วกันนะหรือการแพทย์ดั้งเดิมก็คือโบราณนั่นแหละนะในแต่ละประเทศเช่นการแพทย์แผนจีนแล้วก็การแพทย์โฮมโอพาธีเอ้ยแปลว่าอะไรเนี่ยเสร็จเลยลุงไม่ได้ทำการบ้านมาให้ โฮมิโฮพาธีมันน่าจะเป็นกฎกฎหัวกะโหลกบ้างเป็นกฎนู่นกฎนี่ดูดนั่นดูดนี่อะไรนะไอ้ดูดรู้จักคำว่าดูดไหมเนี่ยโฮมิโฮพาธีน่าจะเป็นกฎจุดนู่นนี่นั่นนะมันมีชื่อเรียกกันเอานะประมาณนี้แหละเขาเรียกกันนะครับนั่นก็ยกยอดให้กับแพทย์แผนจีนเต็มๆในตรงนี้นะจ๊ะโหจะกดอะไรได้เนี่ยเรื่องนี้เดี๋ยวจะไปแข่งจะไปท้าแข่งตัวเป้งๆที่ท้าดวลเลยลุงออกไม่สนจริงๆนะสักวันหนึ่งเธอจะรู้ว่าฉันและแล้ววันนั้นก็จะรู้ว่าไผเป็นไผนะรู้เปล่าจะเป็นทาสเขาอยู่ทุกวันในเรื่องสุขภาพรู้เรื่องไม่มองกันบ้างหรือเปล่าลุงก็พูดเหลือเกินนะครับแม้แต่การอะไรการนวดแผนโบราณที่วัดโพธิ์คนจีนเข้ามาเที่ยวเห็นไหม
มาอยู่แค่15วัน1เดือนนะมั้งเห็นไหมครับมาเข้าคอร์สเนี่ยเสร็จแล้วก็ให้ไลเซนส์ไปเลยแค่นี้เงี้ยเหรอเงี้ยเหรอฮะมันจะง่ายดายขนาดนั้นเหรอพี่ใช่ไหมครับอ๋อเงี้ยเหรอโอ้ตายเลยต้องท้าดวลกับลุงเดี๋ยวนี้มันรู้ว่าไผ่เป็นไผ่เป็นมันน่าจะเจ๋งซะมากกว่าผมว่างั้นนะเอ้าแต่มันจะไปต่อไม่ได้นะครับเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังเอาล่ะต่อมาก็คือนอนแปลว่าไม่ใช่ไม่ใช่อะไร tradition มันก็เป็นเรื่องของวัฒนธรรมสินะใช่นะประเพณีวัฒนธรรมเนี่ยคือแบบโบราณสืบสานกันมาตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายนู่นนะ tradition ใช่ไหมทีนี้ต่อมาก็คือไม่ใช่ tradition ทีนี้medicine นั่นคืออะไรแต่อ๋อสิ่งนี้เขาเรียกว่าทางเลือกอย่าลืมนะครับว่านี่เป็นระบบนะครับระบบที่เป็นระบบมีกันอยู่สองแนวทางนะครับแนวทาง ที่หนึ่งก็คือแพทย์แบบดั้งเดิมคือแผนโบราณดั้งเดิมโบราณโอเคไหมแพทย์โบราณหมอโบราณคนไทยทิ้งไปตั้งนานนักหนาด้วยตั้งแต่นู่นตั้งแต่วันที่ตีเสาเข็บโรงพยาบาลสิริราชมันร้อยกว่าปีมาแล้วนะครับเขาว่าโบราณก็ได้หายจากแผ่นดินไปเห็นไหมครับคนไหนไปใช้กินภาชิแบบโบราณเนี่ยเป็นความผิดนะครับไปเล่นไปผิดกฎหมายก็ทางการแพทย์ปัจจุบันออกกฎหมายไว้ค้ำหัวไว้อยู่ทุกรูปแบบโบราณก็เลยต้องเกิดกันก็เป็นอย่างนี้แหละครับทีนี้เอาอยู่ไหมตอนนี้ทางเลือกก็ขึ้นมาทีนี้ดีนะยังมีทางเลือกให้ใช้ทางเลือกก็ไม่แข็งแรงพอทีนี้สู้เขาก็ไม่ได้เห็นไหมมันก็เลยกลายเป็นประชาชนทีนี้ก็เลยกลายเป็นจะไปไงต่อเห็นไหมนะมันก็คล้ายๆกับว่าไม่แหลมไม่คมโอเคไม่แข็งแรงพอใช่ไหมครับอธิบดีก็เปลี่ยนกันจังประมาณนั้นแหละเปลี่ยนกันแล้วจะเปลี่ยนมันทำไมบอก ใช่ไหมอยู่ยงเอาไว้นั่นมันจนกระทั่งหมดวาระไปเลยนะครับอธิบดีนั่นจะเปลี่ยนมันทำไมเลยแน่จริงมันต้องอย่างนั้นสิครับเอาตลอดชีวิตไปเลยเอาไปเลยขอให้ทำให้ดีเถอะครับอยู่ยงของพันไปเลยเป็นไรกันล่ะถ้ามันดีจริงถ้ามันแข็งแรงจริงถ้ามันพึ่งพาอาศัยได้จริงต้องถือว่าเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพอย่างสูงยิ่งครับมันต้องยกย่องไประดับนั้นสิครับวันนี้จะใช้ได้ว่าแล้วเนี่ยก็ดูลุงเติมเฮิร์บนี่เฮิร์บนี่แผนปัจจุบันนะปัจจุบันเนี่ยทำไม่ได้ครับนี่คือโบราณนี่คือเฮิร์บการแพทย์ทางเลือกคือเฮิร์บเนี่ยหรือใครจะว่าไงเนี่ยใช่ไหมฮะเด็กรุ่นหลังจะมาเป็นตัวอย่างก็แล้วกันในพวกวิทยาศาสตร์จ๋าเนี่ยใช่ไหมฮะมีเฮิร์บใครจะเถียงทีเนี้ยแพทย์ทางแผนอะไรกรมการแพทย์ทางเลือกก็สู้เขาไม่ได้เข้าใจยังใช่ไหมก็แปลว่ารักษาตัวเองไม่ได้อีกทั้งกรมนั่นแหละหรือจะว่าไงใช่เปล่ากรมการแพทย์ทางเลือกแผนไทยทั้งเลือกต้องไม่ใช้บริการแพทย์แผนปัจจุบันสิครับมันต้องประกาศศักดามาอย่างนั้นเนี่ยต้องสร้างกรมขึ้นมาเป็นอย่างนั้นมันไม่ถูกยังไปใช้การบริการแพทย์แผนปัจจุบันอยู่มันใช้ได้ที่ไหนล่ะครับมันตั้งมาทำไมกรมทีเดียวเห็นไหมครับมันต้องแข็งแรงพอสิครับมันถึงจะใช่อ่ะหรือใครจะว่าไงลุงว่างั้นนะพี่หรือใครจะว่าไงเอาละการแพทย์ทางเลือกที่ไม่จัดเป็นระบบเนี่ยใช่นะก็ว่านอนไงนอนซิสเต็มนะนอนซิสเต็มนะครับเป็นการแพทย์ทางเลือกที่ไม่มีระบบไม่ได้จัดระบบเอาไว้กันแล้วกันนะซึ่งอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของเทคนิคการบำบัดของการแพทย์ทางเลือกที่
เป็นระบบแล้วอ๋อก็ดึงมาจากที่มันเป็นระบบแล้วก็ดึงมาก็ได้อ่ะ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 ย้อนย้อนหน้าประมาณนั้นครับนะหรืออาจจะเป็นศาสตร์เพียงลําพังศาสตร์เพียงลําพังนี่ผมก็ว่ามันน่าจะเป็นศาสตร์เฉพาะตัวนะครับเฉพาะตนเฉพาะตัวศาสตร์ตัวนี้นะฮะรักษามนุษย์เป็นศาสตร์เฉพาะตัวเฉพาะตนนะอย่างเช่นฝั่งลุงเนี่ยน่าจะเป็นความสามารถเฉพาะตัวเฉพาะตนฝั่งลุงจะเป็นอย่างนั้นแต่นี่ฝั่งลุงยังไม่ได้พูดถึงนะนี่นะเนื้อหาเนี่ยหรืออาจจะเป็นศาสตร์เพียงลําพังยังไม่มีสภาวิชาชีพหรือสมาคมวิชาชีพเป็นการเฉพาะอ๋อเข้าใจแล้วทั้งนั้นเข้าใจเข้าใจเข้าใจคือยังไม่มีพระเอกขี่ม้าขาวมาเป็นตัวตั้งตัวตีโอเคไหมมันจึงยังไม่มีเป็นระบบระเบียบขึ้นมาเข้าใจอย่างเขาเชื่อว่าคงไม่นานหรอกเดี๋ยวก็มีระบบหรอกเพราะมันมีลุงว่าไปโน่นใช่ไหมเพราะมันมีลุงเพราะมันมีลุงออกจริงนะไม่พูดเล่นนะเพราะมีลุงออกสิ่งที่ลุงพูดเสมอว่าสิ่งที่ผมมีอยู่เนี่ยอยากจะให้เข้าสู่ระบบของการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุขเราจะยอดเขาจะผลิตมนุษย์ทีเนี้ยจะผลิตผู้คนที่จะมารักษามนุษย์ผมก็บอกว่าจะสามารถผลิตได้อาทิตย์ละประมาณ500 คนหรือว่ามากกว่า500 คนซ้ำไปอาทิตย์ละนะย้ำในอาทิตย์ละนะเห็นไหมครับเอาจริงจริงคอยดูที่พูดนี่ถึง5 ปีผมจะพยายามกันแล้วกันนะจะดังเข้าสู่ระบบไม่ได้จะท้าเลยไม่ใช่ท้าในระบบไม่ใช่หรอครับมันต้องท้าระบบโอเคไหมต้องท้าระบบท้าระดับผู้อำนวยการนู่นนะมารักษามนุษย์แข่งกันเออเอางั้นไปเลยล่ะครับให้มันรู้ไผมันไผไปแล้วเอาดีไหมล่ะเอาประชาชนนี่แหละครับเอ้าใครมาไม่รู้มันมีแนวทางอยู่มีวิธีการอยู่ใช่ไหมครับดีไหมล่ะผมว่าดีนะคือต้องการจะให้เป็นสมบัติของชาติสิ่งที่พระองค์มีอยู่ก่อนนอนตามตรงต้องการอยากจะให้เป็นสมบัติของชาติมันจะได้กู้ชาติได้รู้ไหมชาติจะล่มจมเพราะระบบสาธารณสุขผมพูดอย่างนี้พอนึกออกไหมเนี่ยเงิน100 บาทมันหมุนเวียนไปนอกประเทศเนี่ย40%นะ40 บาทแล้วก็ประมาณสาธารณสุขกี่แสนทีเนี่ยกี่แสนล้านไม่ใช่300,000-400,000 ล้านจะเนี่ยลองตามสิครับคนได้รู้ว่าประมาณเท่านั้น40%มันไปเท่ากับเท่าไหร่แล้วหนึ่งในนั้นคือนี่กำลังเยียวในเรื่องของอะไรเรื่องของวัคซีนนี่ไงเห็นหรือยังเห็นหรือยังมันไปกี่พันล้านเห็นหรือยังนั่นคือมันไหลไปนอกประเทศอย่างเงี้ยต่อมันจะไหลเป็น50-60%น่ะมันจะเหลือไหมเนี่ยมองออกหรือเปล่าวะเนี่ยมองออกหรือเปล่าว่าเนี่ยว่านี่อ่ะย้ำคำว่าว่าด้วยอ่ะ หรือใครจะว่าไงใช่ไหมฮะช้าไม่ได้ในช้าในบ้านเมืองนี่เจ๊งหมดนะดูสาธารณสุขนะเอาละเสร็จแล้วก็กลับมายังไม่มีสาขาวิชาชีพหรือสมาคมวิชาชีพเป็นการเฉพาะและไม่ถูกจัดให้อยู่ในการศึกษาระดับปริญญาไม่ได้ถูกให้จัดอยู่ในระบบการศึกษาระบบระดับปริญญานะใช่ไหมคือให้ปริญญาไม่ได้มันต้องประกาศเลยฮะคนที่มีปริญญาเนี่ยรับรองกับบุคคลที่ไม่มีปริญญาเนี่ยครับเออมันถึงจะท้าทายกันลงตัวชัดๆมันเห็นจ่าๆเลยเอาไหมล่ะเอาไหมล่ะพี่เออสักตั้งไหมล่ะดีผมว่าดีเหมือนกันนะน่าเปิดสนามไปเลยทำสนามอะไรโรงพยาบาลสนามนะเอาไหมล่ะเออมันจะไปยุ่งอะไรทั้งสิ้นล่ะครับมีแต่กระปั้นหัวใจนี่นะวะประมาณนั้นนะครับเอาจริงไม่ได้พูดเล่นนะสักวันหนึ่งเธอจะรู้ทีเนี้ยไม่นานแล้วไม่นานเอานั่นก็คือเรื่องราวที่บอกว่าไม่ได้มีระบบครับก็แบ่งเป็นตั้งกี่อย่างตั้ง4 อย่างนะ1เขาเรียกว่าการแพทย์พื้นบ้านก็คือโบราณนั่นแหละครับ
โบราณแพทย์พื้นบ้านหมอพื้นบ้านหมอพื้นบ้านนั่นแหละอันนี้อย่างหมอพื้นบ้านรู้ไหมท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับตั้งแต่หมอแสงขึ้นมาน่ะเขาเปลี่ยนเงื่อนไขหมอพื้นบ้านเป็นโหมากมายก่ายกองครับเงื่อนไขนี่หนักกว่าเดิมเยอะด้วยอ่ะเอาป่ะดูสิมันตั้งกำแพงกั้นอย่างเดียวนี่ว่าก็บอกเลยก็บอกอย่าให้นกกระสาให้นกกระสามายืนตรงนี้มันก็กันไม่หมดครับนกกระสานึกออกไหมครับที่ผมพูดนกกระสานกกระสานั่นนะหมายความตรงนี้แหละใช่ไหมครับมันต้องแบ่งเป็นเซกชันกันออกมาเลยเออปัจจุบันแน่จริงก็ให้เนี่ยโรงพยาบาลหนึ่งโรงเนี่ยแบ่งเป็นสองด้านไปเลยด้านหนึ่งประชาชนจะไปใช้บริการแพทย์ปัจจุบันก็ไปขวาประมาณนั้นมาทางฝั่งแผนไทยก็มาซ้ายอย่างนี้เป็นต้นเออแผนไทยไม่ต้องไปกินยาทายาฉีดยาละหรือกินยาสมุนไพรก็ว่าไปไม่มีเคมีเข้ามายุ่งเกี่ยวโอเคไหมสถานที่ตรวจวัดก็คือส่วนกลางโอเคไหม before and after เนี่ยเห็นไหมครับวัดความคือพอใจกันไปเลยดีไหมมันต้องอย่างนั้นสิครับมันเห็นดำเห็นแดงเนี่ยเออมันต้องให้เป็นขาวกับดำไปเลยใช่ไหมครับมันเป็นเทาๆอยู่ไม่ได้อ่ะใช่ป่ะพี่ลุงว่างั้นนะโยมอ่าเป็นยังไงพี่ โอเคไหม เอาล่ะก็แพทย์พื้นบ้านซึ่งยังถึงระดับที่จะเป็นการแพทย์ประจำชาติยังถึงหรือยังไม่ถึงแน่โอ้ยเขียนตกลงมาเนี่ยนะยังไม่ถึงนะมั้งนะโอ้ยมันแกล้งเขียนผิดอย่างเงี้ยแกล้งเขียนตกได้ตามไปแก้ต้นขั้วเขาดีบ้างเนี่ยจริงๆนะซึ่งยังถึงระดับจะเป็นแค่เป็นแพทย์ประจำชาติซึ่งยังไม่ถึงนะมากกว่าพักโถไม่เป็นไรเดี๋ยวจะไปแก้เดี๋ยวตามไปแก้ให้นะเพราะว่านี่มันเป็นเว็บไซต์ของเขาก็พิมพ์ตกหรือว่าเจตนาใช้ภาษากักเอาไว้หรือเปล่าเนี่ยไม่ได้นะอืมใช่ไหมครับแต่อยู่ในชุมชนหรือพื้นที่ก็หมู่บ้านตำบลนั่นนะครับยุคสมัยก่อนเขามีแพทย์ตำบลใช่ไหมล่ะแพทย์ตำบลอย่างนี้อย่างยุคสมัยก่อนแพทย์ตำบลเขาเอาอะไรเอาทหารเรือมาแล้วเนี่ยก็เรียกทหารเสนารักษ์ไงนั่นเป็นแพทย์ประจำตำบลโอเคไหมแพทย์พื้นบ้านนั่นแหละครับตอนนี้มีหรือเปล่าตำบลก็ไม่มีมีแต่โรงพยาบาลประจำตำบลเนี่ยโรงพยาบาลประจำตำบลมีป่ะมีแผนไทยเข้าไปยุ่งเดี๋ยวไปทีนี้แผนไทยคนที่นั่งตรงนั้นรักษามนุษย์เป็นไหมทีนี้ก็มีแต่ได้แต่ใบบ้าๆบอๆแล้วนะใบปริญญานั่นแหละครับมานั่นนะเข้าใจอย่างเสร็จแล้วก็ทำอะไรไม่เป็นนะจริงท้าด้วยที่ว่าใช่ป่ะจริงเดินไปวัดบ้านก็สายก้นสายอะไรอยู่ตรงนั้นแหละครับรักษามนุษย์ก็ไม่ได้แล้วจะไปว่าทำไมตำแหน่งหน้าที่เออจริงนะประมาณนี้นะครับจริงประมาณที่ลุงพูดเนี่ยถ้าไม่จริงถ้าจริงถ้าไม่จริงก็ขออภัยกันแล้วกันจบจบตรงนี้เนาะขออภัยนะพี่นะ ระบบการสืบทอดองค์ความรู้จากครูสู่ศิษย์ระบบระเบียบการอะไรล่ะใช่อย่างเงี้ยตั้งแต่มอบถวายตัวเป็นครูเป็นศิษย์กันใช่นี่พื้นบ้านเข้ามากันอย่างนั้นเข้าใจมั้ยตามแบบโบราณอย่างเงี้ยใช่ก็คือหมอพื้นบ้านตามแบบโบราณมาใช่มั้ยมันต้องเป็นอย่างนั้นแค่อย่างไม่จัดเป็นวิชาชีพอ้าวเป็นงั้นไปซิแล้วให้เป็นยังไงวะเนี่ยพอโทเอ้ยมันก็ซวยสิครับงั้นไม่ต้องประกอบอาชีพกันไม่จัดเป็นวิชาชีพอาชีพหายเลยงานเนี้ยงั้นชาวนาก็ต้องได้รับประกาศนียบัตรเป็นวิชาชีพก่อนยังไม่ต้องเป็นชาวนาได้เอางี้ดีกว่าเออชาวสวนเหมือนกันเอาที่เขาทำกันอยู่ทุกวันเนี่ยเอาเออเขามีวุฒิบัตรที่ไหนแล้วเขามีปริญญาบัตรที่ไหนแล้วเขาก็ทำอาชีพมาต่อเนื่องกันพ่อแม่ปู่ย่าตายายอย่างนี้ไม่ยอมรับว่าเป็นอาชีพเหรอการรักษามนุษย์มันต้องให้ไปแล้วเป็นวิชาชีพไปแล้วจะหัวไม่ทำลิงทำไมหรือว่าจะไม่ให้ใครประกอบอาชีพงั้นเหรอ
ก็ซวยสิครับบ้านนี้เมืองนี้เอาเปล่ามันต้องเจอลุงนะอย่างเงี้ยจะเล่นบรรทัดต่อบรรทัดประโยคต่อประโยคเลยถ้าได้มีโอกาสนั่งข้างโต๊ะนะประเภทเนี้ยมันหัวปั่นในมนุษย์จริงอะไรกันนักกันหนานะนะนะแต่ลืมนะลุงทํางานนั่งหัวโต๊ะมาตลอดนะที่นั่งพูดอยู่ตรงเนี้ยเป็นประธานอนุกรรมการกําหนดมาตรฐานฝีมือช่างซ่อมรถจักรยานยนต์นะให้รู้ไว้นั่งพูดตรงนี้แต่ลุงก็ไม่เคยวุ่นวัดนะไม่เคยเพราะไม่มีอะไรที่จะให้วุ่นวัดเวลานั่งหัวโต๊ะนะครับมีแต่ประนีประนอมประนีประนอมจะทะเลาะกันสิครับนะนั่นใช่นี่ไม่ใช่นั่นใช่นี่ไม่ใช่โอ้โหแต่ละอย่างจะกว่าจะมาเป็นบันทึกเลฝ่ายเลขาจะบันทึกได้เป็นเรื่องบรรดาเนี่ยโอ้โหเอาเรื่องเหมือนกันเห็นแล้วนะคือพวกเครื่องยนต์กลไกมันมีการปรับเปลี่ยนอยู่เรื่อยใช่ไหมล่ะเออมันเปลี่ยนเวอร์ชั่นอยู่เรื่อยก็พัฒนาไปเรื่อยใช่ไหมครับเดี๋ยวของเก่าของเก่าต้องทิ้งไปบ้างประมาณนั้นครับเก็บไว้ทำไมทำไมนักหนานะประมาณนั้นแต่มันต้องทันสมัยบ้างสินะครับเอาล่ะแต่ตอนนี้เขาไม่ได้เชิญประชุมมาหลายปีแล้วนี่สองสามปีแล้ว ลุงไม่ได้สนอยู่แล้วครับทำมาให้ตั้งกี่ปีมันเกือบ30 ปีแล้วนั่นจริงไม่ได้พูดเล่นนะตั้งแต่เริ่มตั้งอะไรเริ่มตั้งแผนกตัว เริ่มตั้งสถาบันกันแล้วครับสถาบันตื่นนั้นเขารื้อไปเลยตื่นต้นคนที่เป็นผู้อำนวยการคนต้นก็คือผู้อำนวยการกาบชื่อกาบนำทุนเลยไม่ได้จำชื่อกาบนะอาฮะมาถึงตรงนี้ก็บอกว่าการแพทย์แบบพื้นบ้านเนี่ยครับนะสืบทอดกันจากองค์ความรู้ลูกศิษย์สู่ครูครูสู่ลูกศิษย์ประมาณนะครับแล้วก็ไม่ได้ยอมรับว่าเป็นวิชาชีพเนี่ยโหมันต้องเป็นวิชาชีพนะแล้วใครจะมาตั้งวิชาชีพที่ว่าเนี่ยในการที่จะมีการอนุมัติต่างๆนะก็ให้อะไรให้แพทย์แผนปัจจุบันมาเป็นผลจัดการเนี่ยก็สวยสิครับโถให้นกกระสาเข้ามานั่งดูตรงนี้มันจะไปได้ยังไงแล้วมันก็จิกเอาตีเอาสิครับมันยิ่งกันอยู่ครับโอเคไหมสอดคล้องเดี๋ยวนี้ไม่จะเป็นวิชาชีพแต่มันสอดคล้องกับวัฒนธรรมของชุมชนในแต่ละท้องที่บอกแล้วเป็นวัฒนธรรมจนได้เลยเพราะว่าเรื่องของ tradition มันก็เป็นเรื่องราวของวัฒนธรรมการดูแลรักษากันและกันเป็นวัฒนธรรมของการดูแลรักษากันและกันเรียกว่าแพทย์แผนโบราณนั่นแหละโอเคไหมโบราณนั่นแหละคือคำว่าโบราณนะโบราณของเก่าของแก่ของเก็บนั่นแหละโอเคไหมเอาล่ะต่อมาก็เป็นเรื่องราวอยู่ข้อที่2สิเนาะแบบที่บอกว่าไม่มีระบบที่ว่าเนี่ยนะก็คืออะไรคือเรื่อง my body mind and spirit นี่แหละครับใช่ไหม body mind and spirit นะครับแล้วส่วนนี้เขาใช้คำว่า body mind intervention เป็น inter เลยเนาะ inter เนี่ยว่าลุงยิ่งแปลว่าไง inter คงจะเป็นเรื่องราวของโบราณกาลซะมากกว่านะโอเคเอาไปตามน้ำก่อนเรื่องใจเรื่อง body mind and spirit นั่นแหละครับอันนี้ก็มีการทางด้านออสเตรเลียนะครับเขามีงานประจำนะครับมีงานประจำจะเป็นเมลเบิร์นจะเป็นซิดนีย์จะเป็นหลายๆรัฐเขาจะทำพวกนี้ไปเรื่องมันราวนะให้รู้ไว้นะครับ body mind and spirit นะครับเป็นการกระทำพ่อลุงก็เคยไปในงานนี้อยู่นะครับที่ออสเตรเลียเขานะครับก็ไปรักษาผู้คนอยู่มีรูปเลยนะเอาไปจะหาว่าขี้คุยยังไงรูปมาใส่นี่เหมือนกันนะดูก่อนรักษาผู้คนในงานเนี่ยครับในงาน My Spirit เขานี่แหละอยู่ไหนเอาของจริงหาไม่เจอจนได้เจอซีไม่เจอได้ไงลุงนี่ไงจริงๆนะเนี่ยรูปนี้เนี่ยรักษาที่ออสเตรเลียเนี่ยนี่ก็ใช่ที่ออสเตรเลียนะ
นี่เป็นงาน Body Mind and Spirit เนี่ยที่เมลเบิร์นนะครับอ๋อใช่2,000 2,000หนึ่งสองอันนี้ไม่ใช่อันนี้ที่นางกล่าวนี่เองจำไม่ได้แล้วตอนนี้มีสองภาพใช่ภาพนี้กับภาพนี้ที่ออสเตรเลียนะครับเรื่องของ Body Mind and Spirit นะครับที่ไปรักษาผู้คนกันในรูปแบบของแบบไทยๆกับเรานี่นะครับเดี๋ยวนะในการที่ดูแลรักษาเรื่อง Body Mind and Spirit นะฮะเป็นการกระทำต่อตนเองโดยคำแนะนำของผู้รู้หรือว่าเป็นครูเนี่ยผู้รู้ก็ผู้รู้ผู้ทำได้นะซึ่งจะส่งผลให้สุขภาพดีขึ้นเช่นโยคะเนี่ยฝึกพลังลมปราณหรือจิกงนะสมาธิบำบัดการสวดมนต์บำบัดอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือไม่มีระบบแต่มันใช้ได้นะเนี่ยโอเคไหมครับมันใช้ได้จริงๆนะโอเคนะซึ่งมันต่างจากแผนปัจจุบันโดยสิ้นเชิงนะครับพวกนี้นะฮะพวกปัจจุบันเขาจะไม่ยอมรับถามว่าปัจจุบันไปต่อได้ไหมที่เนี่ยเดี๋ยวนี้ไวรัสโคโรนาเอาอยู่ป่ะปัจจุบันเนี่ยใช่ป่ะเถียงลุงไหมเนี่ยใช่ไหมครับนะแล้วก็ต่อมาทีนี้ข้อที่สามที่สำคัญเนี่ยครับเรื่องของไบโออะไรไบโอโลจิกเรื่องไบโอเนี่ยเรื่องพืชก็แล้วกันเรื่องสิ่งที่มีชีวิตแล้วกันนะเรื่องไบโอโลจีไบโอโลจีที่นี่ก็บอกไบโอโลจิคอลลี่ based therapy เขาเรียกว่า therapy มันคืออะไรวะเนี่ยบำบัดด้วยอะไรเดี๋ยวนะโดยการใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆเข้าสู่ร่างกายผลิตภัณฑ์ต่างๆเข้าสู่ร่างกายทั้งอาหารเสริมวิตามินเกลือแร่ต่างๆสมุนไพรเซลล์บำบัดชีวโมเลกุลคีเลชันบำบัดอะไรหรอคีเลน่าจะเป็นครีเอทซะมากกว่าคีเลชันบำบัดซึ่งใช้กันแพร่หลายกันทั่วโลกแบบนี้ใช้กันทั่วโลกใช่ไหมล่ะมีแต่ประเทศไทยเนี่ยล้าหลังหรือเปล่าเขาไปถึงไหนๆกันแล้วโอ้นะแล้วไม่ยอมเข้าสู่ระบบให้พี่ได้มันราวกันแล้วยังไม่ใช่ใช่ไหมไม่มีระบบใช่ไหมจัดเข้าสู่ระบบได้แล้วนะนั่นแต่ไปข้อสุดท้ายนี่ครับก็เป็นเรื่องราวของอะไรภาษาไม่มีปรรณยุกต์ manipulative คืออะไรวะเนี่ยอ๋อพระโถคือหัตถการหัตถกรรมพวกจักสารเนี่ยเนาะหัตถกรรมพวกจักสารก็เกี่ยวกับเรื่องของการนวดการดัดการดึงทั้งนวดทั้งดัดทั้งดึงนะครับความจริงคำว่านวดมันก็เป็นเรื่องของการแพทย์แผนไทยและผมนวดมันทำไมมันจะไม่เข้าระบบใช่ไหมคำว่านวดมันก็เป็นแพทย์แผนไทยมันก็อยู่ในระบบอยู่แล้วแล้วบอกว่าอยู่นอกระบบได้ไงวะคำว่านวดใช่ไหมครับแล้วนี่ดันมาเป็นนอกระบบซะนี่การดัดการดึงการจัดกระดูกเนี่ยโอ้มันควรจะเข้าไปสู่ในระบบเรียบร้อยทั้งหมดแล้วแล้วกายภาพบำบัดไม่ใช่นวดนะไม่ใช่จัดกระดูกหรืออะไรต่างๆเนี่ยลักษณะเงี้ยมันลักลั่นกันอยู่หรือไม่ใช่ไหมฮะกายภาพบำบัดเนี่ยมันต้องมาทั้งแรกการแพทย์แผนไทยแต่ทั้งเลือกแล้วมันจะเข้าไปทําไมทางด้านแผนปัจจุบันล่ะครับมันจัดไม่ตั้งแต่มันผิดไม่ตั้งแต่ต้นแถวรู้ไหมปัจจุบันก็ยกเข้าไปเลยเคมีอย่างเดียวอ้าวเคมี
บำบัดรักษานอกนั้นก็ต้องเป็นเรื่องของแพทย์แผนไทยทางเลือกไปสิครับใช่ป่ะพี่หรือจะให้ว่ายังไงล่ะมันตีไม่แตกตั้งแต่แรกๆหรอกบรรทัดแรกตีไม่แตกแล้วแล้วกี่ปีมาแล้วที่ว่ามันก็เลยยืดเยื้อระรังกันมามากมายกายกองก็เลยปัญญาไม่มีปัญญาพอที่จะตีแตกต้องโทษคนนั่งหัวโต๊ะรู้ไหมครับเรื่องพวกนี้ต้องโทษคนนั่งหัวโต๊ะใครล่ะนั่งหัวโต๊ะทีเนี้ยใครล่ะก็รัฐมนตรีแล้วนะครับนั่งหัวโต๊ะนะใจยังใช่ไหมรองมาก็ปลัดกระทรวงนั่นนะครับรองมาก็อธิบดีนั่นรองมาก็หัวหน้ากองนั่นครับนั่นคือประเภทผู้นั่งหัวโต๊ะหัวโต๊ะไม่เข้าใจเรื่องนี้พวกนี้หรือเปล่ามันก็เลยจําแนกไม่ออกปัจจุบันกับแผนไทยและทางเลือกใช่ไหมครับก็ให้พวกปัจจุบันมานั่งหัวโต๊ะก็ซวยสิครับนกกระสามาดูโอ้ยใช่ได้ที่ไหนเลยใช่หรือเปล่านะเอาละสุดท้ายเลยทีนี้อ๋อยังไม่ใช่สุดท้ายเดี๋ยวนะอ๋อมันสุดท้ายมี4 อย่างสุดท้ายแล้วก็มีอยู่แค่นี้เดี๋ยวใช่นะฮะเดี๋ยวได้ดูลงดีกว่า2.4 2.5เฮ้ยทางอ๋อเกี่ยวกับไม่มีระบบโอเคยังไม่ได้จัดเข้าสู่ระบบนะมันมี5 ข้อ 5ยังแตกมาอีกทีนึงนะครับเอาแหละทีนี้ตอนนี้ข้อ 5เรื่องของลุงทีเนี้ยลุงจะเข้ามานะทีนี้นะเรื่องพลังงานนะทีนี้นะก็คือเรื่องของ energy therapy therapy แปลว่าบำบัดนะครับบำบัดสำหรับลุงเนี่ยลุงให้ความหมายคำว่าบำบัดหมายก็คือเรื่องของอะไรชักกระเยาะบำบัดน้ำเสียอย่างนี้รู้ไหมพอได้ไหมครับบำบัดคือแค่ว่ามันไม่เด็ดสัมันไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดคำว่าบำบัดมันโยไปโยมาหาความนิ่งไม่ได้ประมาณนั้นครับโอเคนะลองดูซิเขาว่าไงบ้างเป็นการใช้พลังงานมาช่วยในการบำบัดด้านสุขภาพซึ่งยังสามารถแบ่งได้เป็น2 กลุ่มต่อไปนี้ทีนี้มาถึง2 กลุ่มเรื่องลุงชัดๆทีนี้โอเคนะกลุ่มที่1ทีนี้ครับก็คือ bio logical energy bio ทาง bio หมายถึงพลังงานบำบัดที่อาศัยสิ่งที่มีชีวิตนั่งพูดอยู่ในสิ่งที่มีชีวิตไหมเนี่ยนะครับ โอเคนะนั่งพูดในสิ่งที่มีชีวิตนะโอเคนะมันแบ่งไปอีกสองอะไรสองแนวทางนะครับแนวทางที่1ฟังให้ดีครับตรงนี้สำคัญมากนะครับเรียกว่า internal energy ลุงเนี่ยพูดเสมอว่าในการพลังงานบริสุทธิ์มันรักษาจากภายในสู่ภายนอกเห็นหรือยังเคยได้ยินคำพูดของลุงไหมรักษาภายในออกภายนอกนี่แหละโดยการสัมผัสตรงนี่แหละครับน่าของลุงเป้เลยตรงนี้ชัดเจนมากที่สุดแล้วประเภทหายใจไม่ออกจับโดยเดียวโอ้หายใจปัดทันทีโอเคนะ internal energy อันนี้ก็แปลว่าไงพลังบำบัดที่ปล่อยออกมาจากสิ่งที่มีชีวิตเข้าบำบัดผู้ป่วยโดยตรงเช่นส่งกำลังภายในเข้าไปบำบัดอาการเจ็บป่วยลุงใช้ว่ากำจัดนะครับภาษาลุงนี่กำจัดเป็นเศรษฐศาสตร์เลยนะครับบำบัดไม่เอาแล้วตกยุคลุงเนี่ยกำจัดมันดื้อเลยถ้าเป็นไม้ก็หักโป๊ะสองซิกเห็นชัดๆขว้างทิ้งไปเลยคนละของลุงใช้ว่ากำจัดเลยนะครับนะลุงจะไม่ใช้คำว่ารักษาโอเคไหมไม่โง่รักษาไปแล้วฟังให้ดีนะครับต่อไปนี้ส่งกำลังภายในเขาเรียกว่ากำลังภายในไปบำบัดรักษาอาการเจ็บปวดเป็นต้นซึ่งไม่สามารถบอกได้ว่าการบำบัดแบบนี้จะได้ผลทุกครั้งเสมอไปหรือไม่ของลุนกำจัดได้ผล 95% กันแล้วกันได้ผลไม่น้อยกว่า 80% กันแล้วกันโอเคไหมไม่น้อยกว่า 80% 180% กันแล้วกันค่าเฉลี่ย
นะเพราะฉะนั้นตอนนี้กำลังทำวิจัยกันเรื่องบรรดาวอยู่นะครับขอให้ทราบไว้นะฮะนะเพราะฉะนั้นก็วิจัยยังไงต่อนู่นเล่นกับกรมการแพทย์ไปเลยเข้าใจไหมครับอย่าให้มาวุ่นวายกับอะไรกรมอื่นๆเข้าใจไหมครับให้กรมการแพทย์วินิจฉัยไปเลยเอามันจะจ่าไปอย่างนั้นเลยใช่ไหมฮะถ้าเขาจะทําใจเป็นกลางพอที่จะทำเข้าใจระหว่างแพทย์แผนไทยกับแผนไทยทางเลือกกับปัจจุบันถ้าหากว่ามีใจเป็นกลางนะครับก็เอาคนมาสิบตรวจปวดหัวหายปวดเอาอะไรกันนักกระดาษหรือปวดขาแบบขาหายปวดเนี่ยปวดท้องก็หายเดี๋ยวนี้เลยไม่ดีกว่าใช่ไหมครับไปรอวันเวลาทําไมล่ะแม้แต่ท่านที่อยู่หน้าจอเนี่ยปวดหัวกับตัวร้อนมาโทรศัพท์มาเดี๋ยวนี้ใส่เดี๋ยวนี้ดื้อๆด้วยครับแต่มีข้อแม้นิดเดียวว่ามันเป็นมากี่เดือนกี่ปีทีเนี่ยใช่ไหมถ้าหากว่ามันปวดสมมติว่า100%ปวด25%เนี่ยหายคามือเลยครับไม่ต้องมาแตะเนื้อต้องตัวใช่ไหมเรื่องปวดคิดเปอร์เซ็นต์ได้ไหมแต่หากมันปวดโอ้ใจจะขาดเลยปวดไมเกรนถ้าไปอ้วกอากอาเจียนเนี่ยนั่นถือว่า100%ถ้ามันปวดเพียง25%เนี่ยก็ทีเดียวจบใช่ไหม50%ต้องแตะเนื้อต้องตัวอย่างเงี้ยถ้าต้องการเร็วนะนี่เป็นต้นเนี่ยก็ถือโอกาสแจ้งเพื่อโปรดแทรกเอาไว้หน่อยนะฮะเรื่องพวกนี้มันเป็นพลังงานโดยตรงนะครับอันนี้เพียงข้อที่1เองนะเนี่ยในรูปแบบที่บอกว่าไม่ได้อยู่ในระบบสิ่งเหล่านี้จะผมอยากจะให้มันเข้าสู่ระบบหรือมันจะเป็นอะไรระบบกันไหมครับว่ามันจะเป็นองค์ความรู้นี่ต้องการจะให้เป็นสมบัติของชาติลุงตั้งใจไว้ขนาดนั้นให้ดูเมื่อเราไปขายชาติอื่นนะเอาป่ะนึกว่าขายไม่เป็นยังไงของพวกนี้ ใช่ไหมฮะโมเดลล่าช้ากันอย่างเงี้ยสามารถถ่ายทอดถ่ายเทผลิตบุคลากรได้อาทิตย์ละไม่น้อยก็500 คนเท่ากับเท่าไหร่ตรงนี้จะกู้ชาติได้โดยง่ายดายนะครับบอกให้ทราบไว้นะฮะซึ่งไม่สามารถบอกได้ว่าก็เขาไม่สามารถสิลุงมันสามารถอ่ะใช่ไหมครับแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยมันอยู่ในสิ่งที่มีชีวิตนี่แหละครับอยู่ในกับทุกสรรพสิ่งพูดจังเลยครับพลังงานบริสุทธิ์มันอยู่ในกับทุกสรรพสิ่งไม่ว่าสิ่งนั้นจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็เหมือนกันโอเคไหมเอาล่ะทีนี้ต่อไปก็ มาแบบที่สองExternal energy internal energy ก็ลุงมีแน่ๆก็แล้วกันนะรักษาภายในออกภายนอกเห็นไหมครับทีนี้ต่อไป external energy มันก็แปลว่าการมาบัดอาศัยพลังงานจากภายนอกพลังงานอะไรนะสำหรับลุงพลังงานแสงพลังงานเสียงพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าสถิตจบเห็นไหมนี่แหละคือ external แสงกับเสียงนี่ชัดเจนที่สุดโอเคนะเอาล่ะการบัดโดยอาศัยพลังงานจากภายนอกต่างๆเช่นพลังงานกายทิพย์เล่นกายทิพย์ไปเลยพลังงานจักรวาลโยเรเรกิเรกินี่เข้าสู่ระบบของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ออสเตรเลียก็เหมือนกันนะครับเข้าไปสู่ในระบบสาธารณสุขของเขาเลยจริงๆนะเรกิญี่ปุ่นประเทศที่เขาเจริญแล้วนะเขาก็ไปใช้ออสเตรเลียก็ชื่อเจริญแล้วเขาก็ไปใช้บ้านเราต่างหากไม่ยอมรับก็ล้าหลังต่อไปก็แค่นั้นนะครับใช่ป่ะอยากจะล้าหลังก็ล้าหลังต่อไปก็ไปท่าก็ต่อสิเป็นระเบิดลุงไม่เกี่ยวเลยเรื่องพวกนี้ใช่ไหมโดยอาศัยจากคลื่นพลังงานก็พลังงานแสงพลังงานเสียงนั่นแหละครับพลังงานความร้อนพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าเอาอะไรต่อนะจากภายนอกดึงผ่านตัวผู้ให้การบำบัดหรือจะเรียกว่าฮีลเลอร์ฮีลเลอร์ไม่ใช่ฮิตเลอร์นะฮีลเลอร์ฮีลเลอร์ฮีลลิ่งเนี่ยนะทัชฮีลิ่งก็คือสัมผัสตัวแบบเบาๆเนี่ยทัชฮีลิ่งเข้าใจมั้ยลุงใช้คำว่าฮีลเลอร์ลุงใช้คำว่าฟิลเลอร์ฟิลลิ่งท่านต้องมีฟิลลิ่งแล้วก็มีฟิลเลอร์วัดอยู่ที่เดียวกันนะครับส่งต่อไปยังผู้บำบัดแต่ตัวนี้ลุงนี่ชัดเจนที่สุดละ external ทั้ง2อย่างลุงมีทั้ง2ข้อเลยทั้ง internal และ external ด้วยนะครับสำหรับตรงนี้ลุงเป๊ะทั้ง2อย่างครับทีนี้กลับมาถึงอีกข้อนึงเนี่ยก็คือข้อสุดท้ายแล้วครับข้อสุดท้ายแล้ว
เขาบอกว่านอน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 ไบโอโลจิคอลเอนเนอร์จีอันนี้ไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้เลยนะไม่ต้องใช้สิ่งที่มีชีวิตสิ่งที่มีชีวิตนั่งพูดอยู่นี่สองข้อนี้สบายเลยเห็นหรือยังทั้งอินเทอร์เนลแล้วก็เอ็กเทอร์เนลสองข้อสบายเลยลูกสบายหรือด้วยโอเคนะเนี่ยและหมายคำนั้นคือไม่ต้องใช้สิ่งที่มีชีวิตเนี่ยหมายถึงพลังงานที่นำไปใช้บำบัดไม่ได้อาศัยสิ่งที่มีชีวิตอะไรทีนี้ครับก็มีตัวอย่างสองข้อนะครับหนึ่งก็คือพลังงานบำบัดที่มาจากสิ่งที่ไม่มีชีวิตที่มนุษย์ไม่ได้ผลิตขึ้นมาเช่นแม่เหล็กก็แม่เหล็กไฟฟ้าลุงก็บอกว่าแม่เหล็กโลกแม่เหล็กโลกอยู่เป็นประจำอยู่เข้าใจยังแม่เหล็กโลกเราคือโลกโลกคือเราเนี่ยลุงก็เข้าเป๊ะเหมือนกันตรงนี้เอาป่ะข้อนี้ลุงเข้าเป๊ะเหมือนกันหรือผลึกหินต่างๆเอาหินจี้หินจนได้ทั้งหมดแหละครับเอาหินเราเล่นได้หมดมันผ่านไม่มีชีวิตได้หมดโอเคไหมครับลุงทำได้หมดอยู่แล้วนะครับเรื่องพวกนี้สบายอยู่แล้วนะเอาละข้อสุดท้ายแล้วนะครับก็มาเรื่องของแมชชีนเนี่ยพูดถึงแมชชีนนะแมชชีนเอเนอร์จีแมชชีนคือเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องมือแมชชีนนะมนุษย์สร้างขึ้นมากันแล้วกันแมชชีนโอเคไหมครับเอาละพลังงานบำบัดที่ผลิตมาจากเครื่องมือที่มนุษย์สร้างขึ้นครับแมชชีนคือมนุษย์สร้างขึ้นมาเช่นอันตราซาวด์รู้จักอันตราซาวด์ไหมเนี่ยตัวนี้ทำลายลุงบอกว่าอันทำลายเพราะพลังงานพวกนี้มันเป็นพลังงานพวกรังสีอันตราซาวด์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI นั่นแหละคือใช่เป๊ะเลยเห็นได้ยังแล้วก็เครื่องปล่อยรังสีเอ็กซเรย์ใช่ไงแง่ใช่ไหมเครื่องให้ความร้อนแบบไหนล่ะอันนี้ลุงไม่แซ่บให้ความร้อนแต่แบบไหนไม่รู้หรอกแล้วให้ความเย็นอันนี้ไม่ได้เกี่ยวแต่เครื่องปล่อยรังสีเนี่ยใช่ๆเลย MRI เนี่ยปล่อยรังสีทั้งนั้นเอ็กซเรย์ทั้งนั้นใช่ป่ะอันตรายทั้งหมดของเขาแมชชีนเอเนอร์จีคืออันตรายลุงบอกว่าทั้งหมดซ้ำไปใช่ไหมครับของเขายังใช้งานอยู่รู้ไหมพี่วิทยาศาสตร์พวกรังสีต่างๆนานาเนี่ยโอเคไหมจบได้ไหมแค่นี้โอ้โหยาวเหยียดนะวันนี้นะก็ขอบคุณครับกองแพทย์กองการแพทย์ทั้งเลือกอันนั้นสุดก็มีบรรทัดฐานในการที่จะเอาสิ่งนี้เข้าไปพูดคุยกับเขาว่าลุงมีข้อที่ทั้งนี้ทั้งหมดเลยแล้วให้ท้าพิสูจน์มาเลยครับมาเลยโอ้โหแจ๋วเลยวันนี้นะจะทำเรื่องใหม่ๆที่หนึ่งให้กับกองการแพทย์เป็นทางเลือกมันจะได้ทันกับไวรัสโคโรนาอย่างครับและจะท้าไวรัสโคโรนาด้วยเอาไหมล่ะพี่ท้าด้วย นะช่วยกันครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับถ้าหากว่าคนไทยไม่ช่วยกันให้ใครช่วยทีเนี้ยใช่ป่ะอีกอย่างถ้าหากว่าคนไทยภาษาไทยพูดจากันไม่เข้าใจกันแล้วจะให้ชาติไหนมาให้มาเป็นภาษากลางใช่ป่ะใช่ไหมลุงว่างั้นนะพี่หรือใครจะว่าเงินก็ซอยว่าไรเด้อพ่อใหญ่อ้าวล่ะต่อมาก็มารู้เรื่องของชาวเฟซว่าไง